ทีละค่ะอันนี้เราให้ดูนะคะคือเป็นเชอร์รี่นะคะอันนี้คือหมดแล้วเราก็หมดเลยนะคะซื้อมาเยอะนะคะแล้วก็เหลือเท่านี้ค่ะแต่พอดีลืมรีวิวนะคะก็เลยเอามาให้ดูก่อนนะคะเป็นแบบนี้ค่ะอ่าฮะคือแบบคือเชอร์รี่สมัยก่อนเนาะที่เราเคยไปกินที่สเวนเซ่นเขาเอาลูกเชอร์รี่ที่แบบเชื่อมแต่แบบเชื่อมด้วยน้ำขมหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะเอาไปวางไว้ข้างบนอะไรไอศครีมซันเดย์นะคะแล้วก็เราก็ลองชิมอู้มันดูน่ากินมากดูเป็นแบบฝรั่งเนาะเอาเข้าปากไปเป็นไงคะโอ้โหขมมากขมแบบคายทิ้งดีกว่านะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบคือแบบหวานอมเปรี้ยวคือดีงามมากจริงๆคือมาเมืองนอกนี่ขอแนะนำให้ได้ซื้อเชอร์รี่กินนะอย่าเพิ่งขอให้ลบล้างอดีตนะคะอดีตที่สเวนเซ่นนะคะอดีตที่ไม่ดีเอาออกไปนะคะแล้วก็ลองชิมใหม่นะคะเอาซื้อไปทั้งลังแล้วก็เอาหอบกลับบ้านเลยนะคะโอเคโหลดใต้ท้องเครื่องได้ค่ะใส่ในเช็คแบ็กเกจโอเค love you all จุ๊บจุ๊บ